รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาเป็นคนไม่ค่อยชอบมีเจ้านายเป็นคนชอบอยู่ชีวิตแบบไม่ค่อยมีกรอบอะไรเท่าไรหรอกมันสบายอยู่แล้วอิสระแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆเห็นบ้านนอกมันดีทุกเรื่องสิ่งแวดล้อมดีสังคมดีอาทรกันได้สบายๆไม่ได้เร่งรีบถึงแม้ว่าไม่รวยก็ไม่ได้เร่งรีบเนาะโชคดีผมเป็นคนที่มีลักษณะพอเพียงในระดับหนึ่งอยู่แล้วโดยพื้นฐานง่ายๆในชีวิตผมไม่ค่อยสนใจวัตถุอะไรมากหรอกบ้านก็ไม่อยากได้บ้านหลังใหญ่ๆรถยนต์กับขับไม่เป็นก็ไม่อยากได้อยู่แล้วผมชอบชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วเป็นคนไม่ค่อยสนใจเงินแล้วก็ชอบทำงานแน่ๆเพราะฉะนั้นมาอยู่แล้วก็โอเคสวัสดีครับพบกับรายการแทนคุณแผ่นดินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงพลังแห่งการคิดดีทำดีอันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเพาะพันธุ์การทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินพอรู้ว่าจะมาสัมภาษณ์ฝรั่งมาร์ตินวิลเลอร์พี่มาร์ตินก็เป็นฝรั่งมาจากประเทศอังกฤษครับตัวผมเองผมก็คงตื่นเต้นมีการเตรียมการพอสมควรนึกว่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันแต่ที่ไหนได้ครับไอ้เราก็กังวลว่ากลัวที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่พอมาเจอพี่มาร์ตินแค่นั้นแหละครับว้าวอีสานจ้อยเลยคล่องเลยพูดอีสานเนี่ยได้เร็วไม่แพ้ภาษาแม่ของตัวเองเลยครับเนี่ยทึ่งเลยอย่าให้ฝรั่งถั่วได้เด้อเนี่ยมันได้ถั่วเลยสีเทาเลยเลยจะมีปัญหาจากนอกอย่าลืมยาเสียงนะลืมยาเสียงดูไม่ใช่คนไทยแน่นอนเลยฝรั่งคักๆแน่นอนครับแต่ดูดังก็รู้แล้วครับแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาอยู่เมืองไทยครับเนี่ยผมมาอยู่นานแล้วเนี่ย24ปีครับแต่ว่าจริงๆก็พูดตรงๆเลยไม่ได้เจตนาให้มาอยู่หรอกมาเที่ยวเฉยๆนั่นแหละแล้วแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่มาร์ตินเนี่ยเป็นฝรั่งชนชาติไหนเนี่ยประเทศอังกฤษผู้ดีเลยเนี่ยเออแต่ก็ไม่รู้หรอกก็ไม่เห็นผู้ดีแจ็คคนนี้หันดอกเลยแต่ว่าอยู่อังกฤษ30ปีนะเกิดที่นั่นโตที่นั่นเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานที่นั่นนะครับจริงๆเกิดในครอบครัวที่ฐานะโอเคอยู่ดีพอสมควรเป็นครอบครัวแบบชั้นกลางเนาะแม่ก็เป็นครูพ่อก็เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตลนี่แหละ PhD เป็นผู้จัดการโรงงานอะไรประมาณนี้แหละพี่สาวก็เป็นศาสตราจารย์พี่เคยก็เป็นศาสตราจารย์แต่ทั้งจะเป็นเด็กน้อยก็ไม่ชอบเนาะเรียนอยู่แต่เรียนอยู่นะเรียนให้พ่อแม่นั่นแหละแล้วพี่มาตินี่เรียนอะไรมาก็อายุ18ปีก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยไม่ธรรมดาแล้วน่ะมันชื่อเสียงระดับโลกไม่ใช่เลยครับเนี่ยมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันไม่ชอบเลยเพราะว่าเพื่อนพวกเรียนหนังสือเจ๋งมากแล้วมันจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกทราบว่าพี่มาร์ตินเนี่ยเกียรตินิยมเลยมันก็เมนอยู่แต่ไม่ได้จบเคมบริดจ์จบลอนดอนอยู่เคมบริดจ์ได้ปีเดียวก็อยู่ไม่ได้หรอกทนไม่ได้เลยแล้วก็ย้ายไปอยู่ลอนดอนแล้วก็อีก2ปีก็จบแล้วพี่มาร์ตินนี่อยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับเนี่ย24ปีพอดีครับเดี๋ยวนี้ปีนี้ปีที่24ครบโอเคแล้วไม่ได้เสื้อไหมเด้อเจ้าได้เสื้อไหมอันนี้เอาไว้ใส่หน้าเฉยๆผมไม่มีหน้าอยู่ร่างก็ไม่มีหน้าเดี๋ยวจะไปเจอพี่มาร์ตินครั้งแรกหลังจากที่ได้สวัสดีทักทายกันผมสัมผัสได้เลยครับว่าพี่มาร์ตินเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแต่ที่สัมผัสได้แบบพิเศษก็คือได้กลิ่นอายของความเป็นคนลูกทุ่งชนบทที่มีความรู้สึกเป็นมิตรและจริงใจมีความเอื้ออาทรชีวิตเรียบง่ายสบายสบายมันสัมผัสได้จริงๆครับทั้งที่เฮ้ย
ที่พี่มาตินนี่เขาเป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งมาจากอังกฤษแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือเขาคือเกษตรกรเป็นชนบทอยู่ที่ภาคอีสานของเรานี่ครับความรู้สึกที่ผมสัมผัสได้พี่มาตินครับครับเกิดและโตและเรียนหนังสือเรียนจนจบแล้วก็ทำงานที่อังกฤษนั่นแหละครับแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาอยู่เมืองไทยได้ล่ะครับเนี่ยมาเมืองไทยได้ยังไงโอ้จริงๆเรื่องมันยาวอยู่แต่เอาแบบสั้นๆเนาะคือทำงานเป็นกรรมกร10ปีอายุ30ปีแม่ผมเสียชีวิตผมตัดสินใจแล้วถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนชีวิตแล้วจริงๆที่แรกผมวางแผนไว้แบบนี้เด้คือผมจะไปอยู่ประเทศออสเตรเลียผมชอบคนออสเตรเลียมากเลยครับมันดียังไงครับประเทศออสเตรเลียคือไม่เหมือนฝรั่งปกติฝรั่งจะเป็นพวกมาดง่ายรู้มากที่จะว่าผู้ดีนะแต่คนออสเตรเลียเป็นกันเองมัดสบายสบายเจอคนออสเตรเลียเยอะอยู่อังกฤษอธิษฐานดีดีค่าแค่กับคนไทยเนี่ยคุยกันง่ายไม่ได้เป็นผู้ดีสบายสบายอัตรามันไม่สูงครับผมว่าผมจะไปออสเตรเลียไปเป็นกรรมกรไปลองดูว่ามันเป็นยังไงแต่ที่แรกผมวางแผนไว้อย่างซี่เลยคือแม่ผมเสียชีวิตผมก็ได้มรดกเงินนิดนึงแต่ผมทำงานนักประมาณ1ปีแล้วก็ผมตัดสินใจจะเที่ยวปีครึ่งจะเดินทางไปออสเตรเลียแต่ผมจะเดินทางหลายประเทศเด้อผมจะมาประเทศไทย1เดือนหลังจากนั้นจะไปลาว2เดือนนู่นพม่าสัก2เดือนข้ามไปนู่นเวียดนามมาเขมรแล้วจะไปมาเลเซียอินโดนีเซียเกาะบาหลีแล้วก็ไปออสเตรเลียนี่แถบอาเซียนนี่จะมาให้หมดเลยสมภักเซียนพระชคมอาเซียนไปจุดสุดท้ายจะไปอยู่ที่ออสเตรเลียนั่นแหละคิดว่าจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งแล้วมันผิดแผนได้ยังไงในเมื่อเมืองไทยจะเป็นที่แรกแล้วออสเตรเลียจะเป็นที่สุดท้ายเริ่มจากเมืองไทยในแถบอาเซียนนี่รวมๆ10ประเทศนี่จะไปให้หมดสุบุรีอายุ10ขวบเกินแล้วอายุ11สุสาอายุ12ก็คือสรุปง่ายๆแม่ผมเคยด่าผมตั้งแต่ผมอายุ10ขวบนั่นคือใช้ชีวิตวัยรุ่นสิงคโปร์ไปแม่ผมบอกผมตั้งแต่อายุ10ขวบว่าผมจะเป็นคนที่หาความสุขในชีวิตไม่ได้ผมถามแม่ว่าเป็นอะไรนะแม่เขาบอกคุณจะหาความสุขไม่ได้เพราะว่าสมองดีแต่สันดานเหลวเพราะว่าเป็นคนนิสัยไม่ดีมาประเทศไทยก็มาวันแรกนิสัยดีอยู่ไปวัดพระแก้วไปสนามหลวงไปดูมวยไทยได้แต่วันที่สองก็เสร็จเลยนิสัยไม่ดีก็กำเริบขึ้นมาลองไปพักใต้นู่นเกาะพังงานแล้วก็มีสนุกสนานเยอะมากเนี่ยเหล่าญาติผู้หญิงอะไรเยอะแยะเลยนะสรุปง่ายๆคือเงื่อนที่คิดว่าจะใช้ปีครึ่งไปเที่ยวประมาณ10ประเทศเนี่ย2เดือนมัดเลยเงินไอ้ที่มีมรดกมาทำงานเก็บเงินมากินมัดวางแผนไว้ปีครึ่งเที่ยวเป็น10ประเทศแล้วไปจบที่ออสเตรเลีย2เดือนที่เมืองไทยครับเสร็จเลยแล้วชีวิตเป็นยังไงต่อไปครับทีนี้เงินเรือ500เงินเรือ500กับอังกฤษไม่ได้เอางานเข้าสิทีนี้มาประเทศไทยก็ที่เที่ยวเยอะพวกกับสันดานไม่ค่อยดีก็เกิดเรื่องกับเราเยอะเรื่องกินเหล้าเที่ยวยาเสพติดผู้หญิงเยอะแยะเลยนะแล้วก็เกิดเรื่องเราเยอะจนเงินมัดแทนที่จะเที่ยวปีครึ่ง10ประเทศก็เที่ยวประเทศเดียว2เดือนแค่นั้นแล้วก็เงินมัดเงินมัดพอดีก็ไปซื้อเน็กไทไปซื้อรองเท้านั่งแล้วไปสมัครเป็นครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆไม่ถนัดเลยไม่ชอบเลยทำไม่ได้เลยนะแต่พอช่วงนั้นก็ยอมรับว่าต้องมีเงินก่อนผมก็เอาตัวรอดแบบนั้นแต่เป็นครูที่แย่ที่สุดในโลกก็รับรองได้เลยเพราะว่าจิตใจก็ไม่ได้เป็นครูหรอกเป็นคนใจร้อนเป็นคนชอบทำงานคนเดียวไม่ชอบไปยุ่งกับใครนั่นแหละแล้วก็ไม่มีวิชาชีพด้วยนะโซนไม่แผ่นไทยโทษความรู้เรื่องภาษาก็ไม่เป็นเลยแต่ว่าช่วงนั้นก็ยอมรับแต่เป็นช่วงที่ละอายตัวเองมากในชีวิตเนี่ยเพราะว่าเอาเงินเขาโดยทำไม่ได้แต่ยังเอาเงินเขาอยู่ชีวิตของพี่มาตินเป็นคนชั้นกลางที่ประเทศอังกฤษเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ค่อยให้ทำอะไรครับเรียนพอเรียนจบก็ทำงานที่ไม่ได้ทำอะไรหมายถึงว่าไอ้พวกงานการบ้านการเรือนกิจวัตรภายในครัวเรือนนี่นะครับแต่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยมาอยู่ที่ขอนแก่นมาอยู่ถิ่นชนบทเนี่ยทำเป็นทุกอย่างเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหนึ่งข้าวเหนียวล้างถ้วยล้างจานซักผ้าถูบ้านทำกับข้าวให้ลูกกินด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่มันก็ดูขำดีนะจากคนที่ไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับ
งานการบ้านการเรือนเลยแต่ก็ทำเป็นทุกอย่างและทำเป็นในสไตล์ของคนถิ่นอีสานด้วยนะครับเป็นชื่อของเหลี่ยมเม็ดเนี่ยฝรั่งตัวกับเนี่ยแต่ก่อนผมไม่ถนัดเลยนึ่งข้าวเหนียวทำกับข้าวกับข้าวล้างถ้วยซักผ้าอะไรกวาดบ้านพวกนี้เรียกว่างานบ้านเนี่ยทำเองหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำเม็ดเป็นพ่อบ้านด้วยนะเดี๋ยวนี้ผมจะพาคุณไปนึ่งข้าวเหนียวพอหิวข้าวแล้วอันนี้เป็นห้องครัวเล็กๆขอโทษด้วยอาจจะไม่ทันสมัยเท่าไหร่แต่ว่าพอดีผมอยู่ด้วยกันไม่กี่คนนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องนึ่งข้าวเหนียวด้วยเดี๋ยวนี้คือนึ่งข้าวเหนียวเองเลยนึ่งจะนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยสำคัญที่พอที่นี่กินแต่ข้าวเหนียวอุปกรณ์สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งนี่เขาเรียกอะไรหวดข้าวหวดนี่ข้าวแล้วนี่บริเวณหม้อทำน้ำเนี่ยผมไม่รู้มันจะไม่ชื่อของมันอยู่แต่ผมจำไม่ได้ภาษาอีสานมันง่ายอ่ะเดี๋ยวหม้อนึ่งยังไม่ครบด้วยนี่ข้าวเหนียวแช่ไว้ต้องแช่น้ำด้วยครับถ้าเป็นข้าวไหม้ก็แช่ไว้แป๊บเดียวถ้าเป็นข้าวเก่าเนี่ยแช่ไว้ประมาณคืนนึงเดี๋ยวเราก็ต้องแช่เนี่ยต่อไปครับเนี่ยแช่ออกเลยผมจะเอาแบบง่ายๆด้วยผมจะทำอยู่นี่เลยมาดูฝรั่งนึ่งข้าวเหนียวครับไม่ยากหรอกเอาน้ำมันก่อนอธิบายแบบมืออาชีพด้วยนะครับเนี่ยเป็นประสบการณ์สูงด้วย2 ปีกว่าแล้วเลยเอาน้ำออกก่อนทั้งสี่เลยนะหลังจากนั้นเราก็ใส่ในอันนี้เลยแต่ว่าถ้ามีอะไรดำๆก็หกมาก้อนผมโอเคแล้วรู้ไหมว่าเขาแช่ข้าวเหนียวไว้เพื่ออะไรครับมันบ่แช่ก็บ่ได้ดอกแต่มันต้องให้มันนิ่มให้มันนึ่งได้อยู่ผมมันจะแข็งนี่นะแช่ไว้เพื่อให้มันนิ่มนี่นะแล้วก็เอาพวกอันนี้ออกเฉยๆเสียดายข้าวด้วยทำนาก็ยากๆดิก็เสียดายข้าวมากแต่ละวันก็ลำบากอยู่โอเคเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงต่อไปนี่ขั้นตอนสุดท้ายไปนึ่งข้าวเหนียวไปนี่แหละใส่ข้าวแก๊สแล้วก็แล้วโอเคประมาณ20 นาทีก็เรียบร้อยแล้วใส่น้ำไว้ประมาณค่อยใส่ผมจะเอาคันหนึ่งคือถ้าใส่เยอะมันเปลืองแก๊สเฉยๆใช่ผมจะใส่เพราะเราจะเอาไอ้น้ำมันแต่ถ้าใส่น้อยจะไหม้นะถ้าเราใส่น้อยหม้อแห้งอีกไม่ทำหลายครั้งแล้วลืมนี่ซื้อไว้สำรองไว้ เคยไหม้2 ครั้งแล้วเป็นพ่อบ้าน2 ปีกว่าไหม้2 ครั้งแล้วบางครั้งก็งานเยอะนะครับเผิดไหว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นก็มีปัญหาแต่ว่าเราเตรียมอันนี้ไว้ด้วยนะปิดอันนี้เอาไว้ทำอะไรเวลามันสุกแล้วเราแทใส่นี่แหละแล้วก็เคี่ยวออกใช้อันนี้ด้วยแล้วก็อันสุดท้ายที่ขาไม่ได้อยู่นี่นะอันนี้เขาเรียกอะไรกองข้าวน้อยข้าแม่เดี๋ยวข้าวเมียก็ได้ถือไม้เลยปุ๊บไม่เกิน20 นาทีก็โอเคแล้ววันนี้เราจะกินข้าวเหนียวกับอะไรครับเนี่ยวันนี้ผมมีไก่อบไก่พอดีเพื่อนบ้านฝากไว้เมื่อวานผมจะกินอบไก่นิดนึงไก่แล้วก็อาหารฝรั่งด้วยนะเบคอนเบคอนกับข้าวเหนียวเข้ากันได้ไหมเนี่ยได้เลยเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันแค่2 คนเนี่ยมันก็กินปลาได้ไหมครับเนี่ยกินเจียวบองกินปลาไม่ได้ได้แต่เจียวปลาที่เป็นอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเจียวบองโอเคอยู่จริงๆผมเป็นคนกินแบบปลากินไม่ได้เลยกินได้แต่เจียวบองเฮ้ยคุณบอกคล่องดิข้าวเหนียวมาจิ้มจิ้มจำเอาเนี่ยเข้าไปแล้วก็แล้วคือมันเป็นคนกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินมินิไซไม่เหมือนคนอีสานเพราะคนอีสานชอบอาหารมากรู้จักรสชาติเมื่อพ้องแค่อยากกินให้มันทำงานได้แต่ก็ให้กินได้แค่นั้นบางสิ่งกินแล้วก็ไม่เอาเลยแล้วพวกลาพวกก้อยอะไรนี่อันนี้ได้เลยสุดยอดก้อยนี่ข้าวเหนียวคือมันไม่ใช่อาหารฝรั่งนะคนอังกฤษอาหารหลักก็เป็นมันฝรั่งเนาะมันจะแน่นมันจะนักกินครั้งเดียวหรอสุดยอดเลยข้าวเหนียวก็เหมือนกันนะกินทีเดียวปุ๊บแน่นเลยอยู่เลยถ้าเป็นข้าวเจ้าเนี่ยหัววันละ10 ครั้งก็ยังไม่อิ่มเลยอ๋อนี่ข้าวเหนียวนี่อยู่เลยทั้งวันชู้ได้ไปแล้วก็แล้วไปทำงานนี่วะฝรั่งไปทำอะไรต่อครับเนี่ยอันนี้แล้วโล่สัก20 นาทีก็โอเคแต่ว่าเราก็ต้องประหยัดเวลาด้วยผมจะไปล้างถ้วยแล้วก็ซักผ้าโอเคในระหว่างที่รอข้าวเหนียวสุกเวลานะครับพี่มาตินเดี๋ยว
ใช่ยังจ่ายแล้วง่ายแล้วสุกแล้วโอเคเทสสุกแล้วง่ายเลยขั้นตอนนี้ง่ายที่สุดคนเนี่ยตั้งเรียบร้อยนี่ก็เอาไว้นี่คือเขาแบบนี้ต้องเอาความหอนออกก่อนนี่ต้องระบายความร้อนออกหน่อยมาที่แรกนี่พี่มาตินงงไหมว่าเขาเนื้อมันทำเรื่องเลยนะก็แล้วก็ไม่ได้ทำด้วยนะอสมคือเก่าเลยเมื่อเป็น20ปีนะแต่ที่นี่เข้าใจแล้วเอาความร้อนออกก่อนนี่แล้วก็เทเคี่ยวให้อย่างซี่นิดนึงเลยใส่ได้ง่ายแล้วก็นั่นเนี่ยนั่นก็ใส่อันนี้อยู่ตบจะได้ปังปุ้งปุ้งปุ้งคล่องมากเลยอ่ะโอเคเลยปุ๊บอันนี้มันก็จะมาอีกตั้งยัดเข้าไปปุ๊บนี่อันนี้ออกอันนี้ก็เอาอันนี้เรียบร้อยแล้วเอาอันนี้แหละเดี๋ยวล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นั่งกินข้าวโอเคเลือกขั้นตอนเดียวต้องเอาอันนี้ไปล้างด้วยตัวข้าวเหนียวมันจะติดมันแห้งแล้วมันติดเนี่ยมันเอาออกยากเราก็ไปล้างแล้วก็จบเลยหลังจากนั้นก็ล้างมือกินข้าวเนาะพี่มาตินเลี้ยงลูกชายตามลำพัง2คนลูกชายคนโตปีนี้ก็ครบเกณฑ์อาหารแล้วก็จับได้ใบแดงรับใช้ชาติไปแล้วครับตอนนี้แล้วก็โอเคก็อาจจะขาดหัวแรงสำคัญในการช่วยทำงานไปแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับลูกชายคนเล็กพี่มาตินเขามีแนวคิดในการสอนลูกเขาอย่างนี้ครับเขาอยากที่จะฝึกให้ลูกของเขามีความคิดมีทัศนคติมีบุคลิกภาพที่เป็นคนอีสานคนชนบทในท้องถิ่นอีสานนี่แหละครับเขาบอกว่ามันต้องเกิดมาจากบนพื้นฐานของความลำบากยากแค้นทรหดอดทนให้เขาลำบากก่อนถ้าเขาผ่านพ้นลำบากในช่วงเวลาที่เขาเป็นเด็กไปได้โตขึ้นเขาก็จะเข้มแข็งและเขาจะอยู่ได้ในสังคมที่ดีต่อไปครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าอยู่ในถิ่นที่ลำบากยากแค้นขาดแคลนเนี่ยมันจะหล่อๆให้คนเป็นยอดคนแล้วมันจะทำให้คนเรียนรู้ที่จะมีความสุขเข้าหาความสุขได้ง่ายครับไอเรียนแค่ใบสองดีมั้ยและไอช่วงโรงเรียนไปเดียงดิคอมเล่นเกมโบนเนี่ยโอ้ให้เขาให้เรียนเพิ่มทักษะจะเพิ่มทักษะเกมใช่ไหมเรียนพี่จะไปไหนครับพี่มาตินเนี่ยพอดีมีงานเร่งด่วนต้องไปช่วยชาวบ้านเขาจะเขาเกี่ยวเขาแล้วเขาจะซีเขาต้องไปช่วยเขาด้วยมันต้องใช้คนเยอะถ้าช่วยเฉยๆเขาไม่ได้จ้างดอกเราก็ต้องลงไปช่วยเขาเขาไม่ได้จ้างไปจะไปช่วยเขาไปช่วยเขาเนี่ยดีอยู่สนุกไกลไหมครับเนี่ยแค่นี้เราเดินนิดเดียวโอเคไปไปดูด้วยกันครับปกติเขาจะมาช่วยอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มาตินมันจะเป็นเฉพาะช่วงนี้แหละฤดูการเกี่ยวข้าวการเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วผู้ใดเกี่ยวก่อนก็ซีข้าวก่อนแล้วก็เรายุบเกี่ยวแล้วก็ไปช่วยเขาแล้วก็ถึงเวลาของเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราจะเรียกชาวบ้านมาช่วยไปเรียกกันว่าไปช่วยเอาแรงกันจะช่วยไม่ได้จ้างกันไปหรอกคือจริงๆมันช่วงเดียวก็เสร็จแล้วนะมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆของแต่ละเจ้าเลยเราก็แค่ช่วยเพื่อนบ้างแค่นั้นแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ต้องใช้คนเยอะพี่มาตินก็ไปช่วยเขาก็มาช่วยพี่มาตินใช่ครับแต่ว่าบางเอิญพี่นี่ผมไม่ได้ทำหน้ามันจึงไม่ต้องให้คนมาช่วยผมไม่ได้ทำหน้าหรอกแต่ปกติผมทำหน้าเยอะก็ต้องมีคนมาช่วยเยอะแล้วก็มีน้ำใจไปช่วยกันไปช่วยกันมานั่นแหละนั่นแหละเพราะต้องอาศัยกันบ้านนอกยิ่งทำหน้ามันรายได้มันไม่เยอะหรอกถ้าเราจ้างคนมาทำทุกอย่างก็ไม่มีเงินใช้หรอกที่อังกฤษมีแบบนี้ไหมเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีเพราะอันดับแรกไม่มีใครมีที่อยู่แล้วใช่ไหมมีแต่คุณนายคุณนั่งใช้เครื่องยักษ์ใช้อะไรประมาณนี้แหละเท่าที่ผมรู้เนี่ยถ้าผมเรื่องการเกษตรผมไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าคนรวยทำเกษตรอยู่อังกฤษเดียวครับแล้วชาวบ้านก็ไม่มีที่มีทางหรอกชาวบ้านก็ไปรับจ้างอย่างเดียวผมว่าแบบนี้มันก็โอเคอยู่อีกแบบนึงที่ไหนมันสนุกด้วยนะสนุกมากนี่ก็ไปช่วยพ่อทำไหมช่วยพ่อไปเป็นกำลังใจอย่างเดียวกำลังใจอยากไปน้อมาจะไปดูฝรั่งสีข้าวด้วยทีนี้พี่มาตินไปช่วยชาวบ้านสีข้าวผมเองก็มีส่วนไปช่วยเลยครับพี่มาตินก็ชวนไปเ
าไม่ได้มาชวนพี่มาตินหรอกนะครับชาวบ้านแต่ว่าด้วยความที่สังคมชนบทพี่มาตินเขาบอกว่าเป็นสังคมที่เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันชาวบ้านส่วนนี้เมื่อปีกายเนี่ยเขาเคยมาช่วยพี่มาตินสีข้าวปีนี้พี่มาตินไม่ได้ทำนาปลูกข้าวหรอกครับแต่พี่มาตินจะไปช่วยเขาสีข้าวเรียกได้ว่าตอบแทนดูแลกันและกันเขาไม่ได้มาเรียกพี่มาตินครับแต่พี่มาตินเนี่ยได้ยินเสียงรถไถผ่านเข้ามาในหมู่บ้านครับพี่มาตินเขาก็รีบเปลี่ยนเสื้อมัดเสื้อคลุมหน้าใส่เสื้อคลุมรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกมาเพื่อที่จะมาสีข้าวช่วยชาวบ้านให้ทันไม่ได้จ้างกันครับต่างคนต่างตอบแทนดูแลน้ำใจกันชาวบ้านบอกว่าปีก่อนหน้านั้นนะพี่มาตินทำนาปลูกข้าวได้เยอะมากเลยได้เป็นร้อยถุงร้อยกระสอบเลยแต่ปีนี้พี่มาตินเว้นปีนึงเว้นมาปลูกอ้อยแต่ว่าพี่มาตินก็มาสีข้าวช่วยกับชาวบ้านครับเป็นสังคมที่มีความสุขแล้วพี่มาตินเขาเห็นบอกแบบนี้มันไม่มีในสังคมที่อังกฤษที่บ้านเขาที่เกิดมาเขามาเจอที่นี่เขาแปลกใจมากที่นี่เป็นสังคมที่มีความสุขนะดูแลกันทำงานมันเหนื่อยนะแต่เหนื่อยแล้วมีความสุขเป็นการแบ่งปันน้ำใจเป็นสังคมที่งดงามครับพี่มาตินเขาบอกว่ามันมีความสุขอยู่แบบอื่นไม่ได้แล้วนะผมมาอยู่แบบนี้นานแล้วผมไปไหนไม่ได้แจ้งก็ไม่ไปอังกฤษหรอแจ้งก็ไม่ไปอังกฤษแล้วกำลังอยู่ประเทศไทย24ปีผมกลับบ้านแค่4ครั้งเลยครั้งล่าสุด11ปีเต็มๆไม่ได้ไปเลยก็ผมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะผมชินกับสังคมบ้านนอกแบบนี้สุดยอดเมื่อวานแกก็มาช่วยทุกวันไม่มีใครชวนแกก็มาช่วยอย่างนี้ทุกวันนะครับแกดีเป็นคนดีมีน้ำใจไมตรีให้เพื่อนบ้านดีครับพี่มาตินนี่ยอมรับแกแบบแกไปดูงานมาอย่างเงี้ยนะทำแบบเกษตรผสมผสานอย่างเงี้ยทำไงเราจะได้เยอะอย่างเงี้ยแกแบบแกไปดูงานมาที่อื่นแกก็มาบอกเงี้ยนะเราก็ทำตามเพราะว่าเราอยู่ในบ้านในหมู่บ้านเราไม่ได้ออกข้างนอกเขาเข้าได้กันกับทุกคนเลยในหมู่บ้านเนี้ยเข้าได้แล้วไปมีบุญมีงานมีอะไรเข้าไปช่วยหมดไม่ว่าคิดว่าเขาเป็นฝรั่งคือเขาเป็นคนไทยเต็มตัว 100% ที่ไหลหยดอาจจะทำให้หมดพลังกายแต่ไม่ได้ทำให้หมดพลังใจและพลังความคิดที่จะผลักดันถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรสานต่อความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรและความสุขของตัวเองในการที่ได้ประกอบอาชีพอิสระมีประโยชน์และเป็นอาชีพที่ทำให้ทุกคนอิ่มท้องในครั้งหน้าเรามาติดตามชมเรื่องราวของเกษตรกรฝรั่งหัวใจไทยกันต่อในรายการแทนคุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ